สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คุณเล่าเราขยายนะคะเราพบกันทุกวันศุกร์ 17:30 น.กับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะครึ่งชั่วโมงนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามการสื่อสารจากภาคพลเมืองที่คุณผู้ชมร่วมกำหนดเนื้อหาเข้ามาได้นะคะวันนี้จะชวนคุยกันเรื่องของป่าค่ะเราจะขยายผลลัพธ์จากพรบป่าชุมชนฉบับปี2562ซึ่งล่าสุดแล้วนะคะหลังจากที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size ว่าพรบป่าชุมชนฉบับนี้ให้สิทธิ์ชุมชนที่อยู่กับป่าสามารถออกแบบดูแลป่าร่วมกับการมีอยู่ของชุมชนมากขึ้นนะคะวันนี้จะขยายการหลักๆในภาพของการท่องเที่ยวที่ป่าชุมชนวันนี้สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนที่อยู่กับป่าจากการท่องเที่ยวแต่เริ่มต้นรายการอยากตั้งคำถามชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาผ่านทางทุกช่องทางออนไลน์นะคะในความคิดเห็นของคุณผู้ชมเรามีส่วนร่วมในการดูแลป่าด้วยวิธีการแบบไหนได้บ้างวันนี้ภาพใหญ่ๆของประเทศไทยเรามีป่าอยู่2ลักษณะ1ก็คือพื้นที่ป่าอนุรักษ์นั่นหมายถึงในเขตอุทยานในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์อีกกลุ่มนึงก็คือพื้นที่ป่าสงวนนะคะจะขยายภาพในแต่ละส่วนว่าวันนี้2ประเภทป่าทำอะไรได้บ้างลองดูจุดแรกกันก่อนค่ะมีการปักหมุดรายงานจากพื้นที่ภาคใต้นะคะในภาคใต้มีป่าอยู่หลายลักษณะและจุดนี้ที่รายงานเข้ามาเพิ่งจะเป็นข่าวไปตอนจับเสียแป้งจำได้ไหมคะชุมชนกลางป่ากลางเทือกเขาบรรทัดนะคะภาพที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นเป็นภาพที่รายงานเข้ามาจากบ้านตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะนักข่าวพลเมืองคุณบรรทิตาอย่างดีปักหมุดเล่าเข้ามาว่าจุดนี้เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์นะคะมีชุมชนอยู่ในป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าที่นี่มีแผนและกติกาในการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นป่าร่วมกับการมีอยู่อย่างชุมชนค่ะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่อายุประมาณสัก300กว่าปีซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาบรรทัดนะคะเพิ่งจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนปี2553อยู่มาตั้ง300ปีค่ะแต่ว่าเพิ่งจะได้โฉนดชุมชนเมื่อปี53นี่เองบ้านตระได้รับการเสนอเป็นโฉนดชุมชนเพราะเขามีกติกามีแผนในการดูแลรักษาป่าควบคู่กับการมีอยู่ของชุมชนไม่ได้ขับไล่ชุมชนออกไปมีการจัดทำขอบเขตการใช้พื้นที่ชุมชนร่วมกับนายอำเภอหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนซึ่งจุดนี้มีประชากรอยู่ที่ประมาณ340คน75ครัวเรือนค่ะทั้งหมดคอยดูแลผืนป่าที่นี่มีไม้ปลูกอายุนับร้อยปีก็เยอะนะคะสำหรับชุมชนบ้านตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเป็นพื้นที่โฉนดชุมชนนำร่องอยู่กลางธรรมชาติคนที่นี่เขาใช้ชีวิตพึ่งพาธรรมชาติไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ชาวบ้านจะใช้รถจักรยานยนต์ในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรออกมาจำหน่ายค่ะอาชีพหลักๆจึงอยู่ในภาคการเกษตรมีทั้งป่ายางพาราแล้วก็สวนสมรมสวนสมรมในภาคใต้เนี่ยเป็นสวนที่ปลูกหลายๆอย่างไว้ในสวนเดียวกันเช่นทำยางพาราก็ปลูกผลไม้ปลูกพืชอาหารปลูกไม้ใช้สอยเอาไว้ใช้ด้วยนะคะและภาพที่เห็นบนหน้าจอนี่คือปฏิทินการผลิตหมุนเวียนไปตามฤดูกาลของธรรมชาติและพืชพันธุ์ในพื้นที่เป็นหลักค่ะช่วงนี้เดือนที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้เป็นเดือนมกราคมนะคะชาวบ้านเขาจะกรีดยางพาราแล้วก็จับสัตว์น้ำไว้กินปลูกพืชผักสมุนไพรแต่พอเข้าเดือนมีนาคมถึงเมษายนช่วงร้อนๆเลยค่ะคนในพื้นที่จะเริ่มออกหาของป่าเพราะว่าช่วงนั้นยางพาราเขาผลัดใบค่ะโฉนดชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการยืนยันทรัพยากรและเศรษฐกิจของชุมชนนะคะนี่คือภาพของพื้นที่ภาคใต้โฉนดชุมชนนำร่องที่บ้านตระในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ไปดูอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชมรายงานจากพื้นที่ภาคอีสานนะคะภาคอีสานเนี่ยมีป่าชุมชนอยู่เยอะภาพนี้เป็นหนึ่งในป่าชุมชนค่ะปักหมุดมาจากป่าปรีธมนะคะคุณผู้ชมป่าปรีธมในพื้นที่ภาคอีสานได้รับขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนพื้นที่ราวๆสัก 1,000 ขออภัยค่ะ128ไร่จุดนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเลยนะคะแต่ว่าเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดสุรินทร์ค่ะชื่อปรีธมก็เป็นชื่อที่
เป็นภาษาท้องถิ่นภาพนี้คุณพรหมพิริยะบุตรงามนักข่าวพลเมืองสุรินทร์นะคะปักหมุดเล่าเข้ามาบอกว่าวันนี้ป่าชุมชนไม่ได้มีสถานภาพเป็นป่าเท่านั้นแต่เป็นอีกหนึ่งรูปธรรมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลป่าเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมที่เราได้เห็นคนในชุมชนเนี่ยค่ะได้เข้าไปเรียนรู้ไปรู้จักและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนนะคะเป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนผ่านหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วก็ยังมีเครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าผู้พิทักษ์ป่าที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่นี่จึงเป็นหนึ่งภาพนะคะของการพยายามที่จะดูแลรักษาป่าในรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบการดูแลป่าทำได้หลายวิธีนะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะคุณผู้ชมสามารถดูแลป่าในรูปแบบไหนได้บ้างวิธีการที่เราอยู่ใกล้และไกลป่าก็แตกต่างกันออกไปนะคะก่อนหน้านี้ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคุ้นชินกับภาพที่มียูทูบเบอร์นะคะ2ท่านที่ไปท่องเที่ยวตามพื้นที่ป่าต่างๆนะคะทำให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในหลายจุดนะคะชุมชนในเมืองไทยและป่าในเมืองไทยกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งและมีคลิปหนึ่งค่ะที่สองหนุ่มเนี่ยไปเที่ยวชุมชนปากากยอที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ชมทราบไหมคะว่าชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะเนี้ยส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่เขตซ้อนทับกับเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะคะหลายๆชุมชนพยายามที่จะใช้กฎหมายเพื่อทำให้ชุมชนสามารถประกาศได้ว่าเขาอยู่ร่วมดูแลป่าพึ่งพิงและใช้ประโยชน์ผืนป่าไปพร้อมๆกันไม่ใช่เป็นการทำลายป่าอย่างเช่นที่ผ่านมามีตัวพรบป่าชุมชนเกิดขึ้นค่ะในปี2562นี่เป็นการประกาศพรบชุมชนฉบับล่าสุดนะคะนับตั้งแต่มีการประกาศร่างกฎหมายป่าชุมชนฉบับแรกในปี2534ใช้เวลาตั้ง30ปีกว่าจะคลอดพรบป่าชุมชนฉบับปี2562ออกมาคลอดมาเมื่อปี62ถึงวันนี้67ใช้มาแล้ว4ปีค่ะใช้กฎหมายเพื่อให้สิทธิของชุมชนสามารถร่วมออกแบบการอยู่กับผืนป่าได้โดยชุมชนต้องทำแผนของตัวเองให้ครอบคลุม5ด้านบนหน้าจอนี้นะคะเพื่อทำให้เกิดรูปธรรมในการใช้ป่าอย่างหลากหลายและทำให้วิถีดั้งเดิมยังคงอยู่ค่ะข้อมูลของกรมป่าไม้ระบุว่าตอนนี้ชมอีกภาพนะคะตอนนี้ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนมีอยู่ประมาณ 11,000 กว่าชุมชนในพื้นที่ราวๆสัก 6.2 ล้านไร่และส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ 3,775 ป่าชุมชนเชียงใหม่เนี่ยมีพื้นที่ป่าชุมชนอยู่ที่448ป่าชุมชนนะคะในพื้นที่551หมู่บ้านหนึ่งในนั้นอยากจะชวนดูที่ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ที่นั่นกำลังพยายามรักษาป่าเชื่อมเรื่องของการท่องเที่ยวและการดูแลป่าค่ะวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวป่าชุมชนน้องใหม่ที่บ้านป่าไผ่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่ได้รับการดูแลโดยคนในชุมชนกันมาอย่างดีครับไม่ให้มีไฟเข้ามาฟื้นป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์จนมีป่าสวยๆให้ทุกคนภายนอกได้มาพักผ่อนและมีเจ้าคันนี้ครับนั่นคือน้องเขียวรถนำเที่ยวคันเดียวในชุมชนที่จะพาไปสู่เส้นทางการเดินป่าศึกษาธรรมชาติครับชื่อคลิปของมันก็คือว่าแคมปิ้งดงมะกอกชมทะเลหมอกดอยหัวช้างเอารถจอดไว้ที่บ้านแม่เนาะแล้วก็จะขึ้นมาวัดพระธาตุนายางก็ไหว้พระตรงนั้นก่อนถ้าไหว้พระตรงนั้นแล้วเราก็จะไปแอวม่อนเอื้องเงินเราไปศึกษาเรื่องดอกเอื้องเสร็จแล้วก็มาที่เนินเขากวางแล้วก็ถ้าเรามาจากเนินเขากวางเสร็จแล้วเราก็จะผ่านเข้ามาอุโมงค์ไผ่แล้วมาพักที่นี้มากินข้าวที่จุดรวมพลที่ดงมะกอกนี่ปกติทริปที่นี่เป็น2วัน1คืนเพื่อที่จะได้สัมผัสธรรมชาติแบบเต็มอิ่มครั้ง1คืนกลางป่าแต่หากมาแบบระยะสั้นก็สามารถเรียนรู้ผ่านฐานธรรมชาติสมุนไพรดอกไม้ป่าอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาลอย่างหน่อไม้เห็ดและผักป่าต่างๆจนไปถึงจุดชมวิวหัวช้างที่สามารถมองเห็นตัวอำเภอเวียงแหงจากมุมสูงหากมาในช่วงหน้าหนาวก็จะมีหมอกปกคลุมสวยงามมากเลยครับโดยการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนตามพรบป่าชุมชน2562พอเราไปขึ้นทะเบียนมาแล้วก็เปิ้นมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องป่าชุมชนเนาะเราก็เลย
พอได้ไปฟังเปิ้นอบรมอู้มาว่าเฮาสามารถเข้าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นๆได้ในป่าชุมชนเนี่ยเกิดอยู่กับป่าอยู่แล้วเฮาบ่ฮู้ว่าจะแอวอย่างใดเพิ่นให้หันอะหยังก็เฮาหันมาแต่น้อยแล้วเนาะเฮาก็บ่ฮู้สึกถึงอะหยังมาน่ะพอดีมีเพิ่นมาแนะนําว่าอ๋อเที่ยวป่าจะเที่ยวมาดูต้นไม้ดูชมนกชมไม้ชมสมุนไพรก็นั่นก็เลยทํากันในเรื่องของจากเส้นทางลาดตระเวนเลยกลายเป็นเส้นทางเดินชมป่าอย่างเอเจ้าพอทําตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยตั้งเป็นสมาชิกดูแลป่าบ้านข้างๆที่อยากมาเคยมาอยู่แล้วและอยากมาเนาะต้องมาเป็นสมาชิกป่าของเขาก่อนเขาตั้งกฎกติกาขึ้นมาเนาะส่วนหนึ่งเขาต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อมันจะได้มีไว้จนถึงเจ็ดลูกเจ็ดหลานเอะและส่วนหนึ่งเขาก็ยังมาปลูกเสริมเรื่อยๆส่วนมากจะเสริมในต้นไม้ที่มันชอบพื้นที่อย่างอีจ้ะจากการที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตอนนี้4ปีแล้วที่มีกฎหมายใหม่ชุมชนก็ยังคงลองผิดลองถูกแต่ก็ยังเห็นโอกาสที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายทำแผนการใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อให้ป่าได้อยู่และชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะเห็นว่าคนเมืองที่อยู่ไกลป่าได้ไปเที่ยวนะคะสูดอากาศดีๆโดยคนที่อยู่ใกล้ป่าชุมชนที่อยู่กับป่าได้ดูแลพื้นที่สีเขียวเอาไว้ให้ผ่านกติกาชุมชนที่สร้างขึ้นภายใต้กฎหมายใหม่ก็คือพรบป่าชุมชนฉบับปี2562ที่ให้สิทธิ์ชุมชนในการออกแบบการใช้ประโยชน์ป่ามากยิ่งขึ้นดูเหมือนจะดีนะคะก็ดีจริงๆละค่ะแล้วก็เป็นความก้าวหน้าของกฎหมายแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะความเข้าใจกฎหมายซึ่งภาษาที่เขียนเอาไว้อาจจะเป็นภาษาที่ทำให้ชุมชนต้องตีความและเข้าใจยากนะคะจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการมาช่วยนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขาพยายามจะสร้างการใช้ประโยชน์เรื่องของการท่องเที่ยวและการดูแลป่าควบคู่กับการมีอยู่ของชุมชนภาพนี้สวยไหมคะยังอยู่ที่ภาคเหนือนะคะป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอยู่ใกล้กับดอยหลวงเชียงดาวนะคะที่นั่นเป็นป่าชุมชนแล้วก็ทำการท่องเที่ยวด้วยค่ะเขาจัดทำแผนจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็ดูแลป่าแบบชัดเจนมากหลังมีการประกาศใช้พรบป่าชุมชนปี62เกิดทริปเดินป่าทำแนวกันไฟร่วมกับอาสาสมัครในชุมชนแล้วมีทริปกินอาหารตามฤดูกาลนะคะชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติและดูแลป่ารายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็นำมาเข้ากองทุนชุมชนเพื่อดูแลสวัสดิการต่างๆของชุมชนแต่คนในพื้นที่เขาสะท้อนมาว่าวันนี้ข้อจำกัดของชุมชนคือเรื่องความเข้าใจในแง่ของกฎหมายซึ่งมันยังเข้าใจยากแล้วก็งบประมาณรวมไปถึงสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมยังไม่ค่อยคล่องตัวมากนักค่ะที่นี่นะคะที่หัวทุ่งอ่ะมันเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศพอเราทำท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยมันก็จะมีการควบคุมในเรื่องของไฟป่าด้วยอะไรพวกนี้ค่ะก็คือชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ด้วยจากรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวของอุทยานเองหรือว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ค่ะก็จะเบาแรงในเรื่องของเส้นทางที่เราท่องเที่ยวเนาะใช้พื้นที่ในส่วนของป่าชุมชนในเขตป่าใช้สอยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับกิจกรรมอะค่ะช่วงนี้เนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวในส่วนของที่เป็นกรุ๊ปเป็นแฟมิลี่ของชาวต่างชาติเนาะแล้วก็มีของนักศึกษาดูงานอะไรพวกนี้ค่ะเด็กๆพวกนี้ค่ะก็ช่วยเข้ามาทำในเรื่องของแนวกันไฟร่วมด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเสริมให้น้องๆได้เข้ามาช่วยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการดูแลป่าแผน5ปีที่เราเสนอไปอย่างเงี้ยเนาะต่ออายุป่าชุมชนเนี่ยค่ะมันก็จะมีคำถามที่วนๆนะคะเหมือนกันเดี๋ยวก็ซ้ำมาเดิมอีกว่าแล้วมันก็เลยทำให้เข้าใจยากไปนิดหน่อยถ้าไปปรับในแผนที่5ปีที่เราจะเสนออะไรพวกนี้ค่ะก็ให้เป็นภาษาชาวบ้านแล้วก็เข้าใจง่ายอันที่2ของพรบ.ป่าชุมชนชาวบ้านเข้าใจไหมรู้ไหมถ้าถามด้วยตัวของพื้นที่ของชุมชนหัวทุ่งเองจริงๆในตอนนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องของพรบ.ที่จะออกมาแต่ว่าในการใช้ประโยชน์ในการเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยถ้ามันไม่กระทบชีวิตความเป็นอยู่หาอยู่หากินของพี่น้องชาวบ้านในณขณะปัจจุบันนี้เองแล้วก็เอื้อในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรสำหรับที่นี่แต่ว่าถ้าจะมาบีบให้ข้อบังคับเนาะ
ให้จำกัดพื้นที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวทำนู่นได้นี่ได้อันนี้ก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีว่าเขาจำกัดในพื้นที่หรือมีระยะขอบเขตที่เราจัดการในพื้นที่ของป่าไม้อย่างไรคะความรู้สึกตอนนี้เหมือนมีกฎหมายดีแต่มันดีใจได้ไม่สุดนะคะเพราะว่ายังมีจุดอ่อนเรื่องของความเข้าใจ4ปีแล้วค่ะที่กฎหมายใหม่เกิดมาแต่วันนี้ยังมีชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนอีกบางส่วนเลยนะคะที่เขาไม่สามารถจัดทำแผนกติกาของตนเองได้จริงๆวันนี้จะคุยกันว่าตรงนี้เราจะคลี่คลายอย่างไรและมองอนาคตอย่างไรเพราะวันนี้ก็ยังมีอีกหลายชุมชนเลยค่ะที่ไม่สามารถเป็นป่าชุมชนได้ตอนนี้แฟงอยู่กับพี่เหี่ยวนะคะคุณเดโชชัยทัพนะคะมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคุณเดโชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามก่อนว่าวันนี้รูปธรรมที่สุดของพรบป่าชุมชน62ที่ดูกินได้คือเรื่องของการท่องเที่ยว แต่จริงๆมันให้สิทธิ์อื่นๆกับชุมชนด้วยถูกต้องไหมคะครับผมมีสิทธิ์หลายเรื่องครับที่เป็นเรื่องที่อย่างเรื่องสิทธิ์ในการปกป้องดูแลป่าต้นน้ำใครจะมาบุกรุกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่มีกฎหมายรองรับระเบียบกติกาถือว่าเป็นระเบียบเถื่อนแต่ต่อไปเนี่ยหลังจากมีกฎหมายป่าชุมชนสามารถปกป้องป่ารักษาป่าต้นน้ำได้ก็เป็นรูปธรรมที่ผมคิดว่าในทางเหนือเนี่ยเกิดขึ้นมากแล้วครับในสิทธิตรงนี้แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการสิทธิ์ในการใช้สอยเก็บหาของป่าซึ่งเป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินว่ามีคดีเก็บเห็ดสองตายายอะไรพวกเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นแล้วจะไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าได้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าก็สิทธิ์นี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะคุ้มครองหลายชุมชนก็ใช้สิทธิ์ในการพัฒนาบางทีเนี่ยในเขตป่าชุมชนนึงกำหนดว่าเราสามารถดำเนินกิจการการใช้ประโยชน์ที่เป็นเรียกว่าประโยชน์ต่อเนื่องจากระบบนิเวศนะครับบริการนิเวศเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำการที่จะเอาน้ำมาเป็นระบบประปาภูเขานะครับหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาหมู่ภูเขาก็สามารถใช้สิทธิ์เนี้ยในการเสนอได้นะครับก็หลังๆก็มีสิทธิ์ในเรื่องการดูแลรักษาแล้วก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ในการกักเก็บคาร์บอนอันนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ชุมชนสามารถที่จะเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจที่จะสนใจว่าถ้าเราดูแลรักษาป่าแล้วเขาป่าต้นในป่าชุมชนกักเก็บคาร์บอนก็จะเป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งจะเข้ามาแล้วดูเรื่องนี้ความเข้าใจก็คือว่าวันนี้ป่าชุมชนก็คือป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนชุมชนสามารถไปขอขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนได้มันก็จะถูกกฎหมายพรบป่าชุมชนฉบับ62ครอบเอาไว้และสามารถให้สิทธิ์ทั้งหมดที่คุณเดโชพูดเมื่อสักครู่นี้ได้ครับผมแต่มันต้องมีรายละเอียดมากกว่านั้นถูกต้องไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของการหารายได้การใช้ประโยชน์จากป่าอันนี้มันจะทำได้ยังไงก็จริงๆกฎหมายตอนนี้10,000กว่าแห่งที่ขึ้นทะเบียนไป6,000,000กว่าไร่เนี่ยก็ถือว่าได้รับอนุมัติรับรองแผนไปโดยปริยายแต่ถ้าเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่มากกว่าการยังชีพอันนี้ก็จะต้องมีกระบวนการในการทำแผนโดยละเอียดแล้วก็จะมีกลไกในการคณะกรรมการป่าชุมชนในระดับจังหวัดจะคอยพิจารณาว่าแผนที่เสนอมาเนี่ยนอกจากเรื่องพื้นฐานเก็บหาของป่าใช้ประโยชน์ในการยังชีพทั่วไปเนี่ยถ้าจะทำให้เป็นรายได้จะต้องทำแผนโดยละเอียดมากขึ้นคำว่าจะต้องเช่นถ้าจะเก็บหาของป่าเพื่อเป็นรายได้เราจะต้องมีรู้ว่ามันมีของป่ามากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะสามารถจัดเก็บในสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะไม่กระทบระบบนิเวศพวกนี้ก็ต้องเป็นรายละเอียดในการทำถ้าคุณจะทำท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็ต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วรายได้จะเกิดขึ้นยังไงเป็นรายละเอียดของการทำแผนซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการถือว่าเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าชาวบ้านก็อย่างที่เราทราบนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากพอว่ากระบวนการการนำแผนมันต้องลงรายละเอียดยังไงก็เป็นข้อจำกัดว่าถ้าเราจะยกระดับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในเรื่องระดับขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับที่มีเรียกว่าผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจรายได้ที่สูงขึ้นเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการที่ลงไปทำแผนโดยละเอียดแล้วครับก่อนจะไปถึงว่าจะทำอย่างไรยกระดับอย่างไรวันนี้นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเนี่ยชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในรูปแบบอื่นๆอีกไหมคะที่น่าสนใจก็มีอย่างที่ผมนำเรียนเรื่องการเก็บหาของป่าหลายพื้นที่ก็เป็นป่าเห็ดนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เข้าไปเก็บแบบไม่มีระเบียบกติกาอันนี้ก็เริ่มวางแผนกันอย่างเช่นเราไปอยู่ที่อมก๋อยโอ้อมก๋อยนี่เป็นป่าเห็ดถอบที่เยอะมากนะครับก็เริ่มการวางแผนว่าเอ๊ะควรจะไม่ให้เกิดไฟสัดส่วนเท่าไหร่ควรจะเกิดไฟบ้างในบริเวณหน่อยก็เริ่มทำแผนกันแล้วก็ทำระเบียบกติกาว่าคนภายนอกถ้าจะมาใช้ประโยชน์เนี่ยจะต้องเคารพระเบียบกติกาจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้างเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องการใช้ประโยชน์ในลักษณะแบบนี้มีอยู่เยอะครับหลายพื้นที่ก็เป็น
การใช้ประโยชน์ในการเก็บพันหาพันไม้ในป่ามาเพาะกล้าเป็นเรือนเพาะชำทำกล้าไม้ขายเนี่ยก็มีหลายกิจกรรมครับโอ้โหฟังตรงนี้กฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์ชุมชนก้าวหน้าไปมากแต่ยังมีจุดอ่อนไหมคะโอ้จุดอ่อนเนี่ยถ้าในมุมผมคิดว่ากฎหมายตัวนี้มีในด้านบวกสัก 60-70% แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดอยู่เยอะพอสมควรเช่นค่ะพี่เช่นที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เตรียมการประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหลายเนี่ยก็ยังเป็นข้อยังเป็นประเด็นว่าเขาจะสามารถใช้สิทธิ์ในการจัดตั้งป่าชุมชนได้ไหมอ๋อเอาอันนี้เดี๋ยวอธิบายคุณผู้ชมเพิ่มอย่างที่บอกต้นรายการว่าตอนนี้กลุ่มป่าของประเทศไทยมี2อันใหญ่ๆ1ก็คือพื้นที่ป่าสงวนอันนี้ประกาศป่าชุมชนได้ทำได้สบายละตามพรบฉบับนี้กลุ่มที่2เนี่ยแหละก็คือพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ก็คือเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์อันนี้ยังทำไม่ได้แต่มันจะมีอยู่ตรงกลางอ่ะตอนนี้ทางเขตป่าอนุรักษ์พยายามที่จะทำพื้นที่เตรียมประกาศเป็นป่าอนุรักษ์แต่ว่ามีหลายชุมชนเลยที่อยู่ระหว่างเยอะครับในพื้นที่ที่เตรียมการประกาศเนี่ยประมาณ8ล้านไร่ทั่วประเทศแต่ว่ามีชุมชนที่ดูแลรักษาป่าอยู่เยอะอยู่พอสมควรแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสิทธิ์นั้นจะเป็นของชุมชนไหมก็จะสามารถจัดตั้งป่าชุมชนได้ไหมซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงในเรื่องการกำหนดรายละเอียดเรื่องอนุบัญญัติเรื่องอนุบัญญัติเรื่องป่าชุมชนว่าป่าอนุรักษ์หมายถึงประเภทไหนบ้างเนี่ยก็เป็นข้อถกเถียงซึ่งยังไม่จบแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะสื่อสารกับทางผู้บริหารของกรมป่าไม้และในกรมอุทยานว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับในการดูแลรักษาป่าถ้าชุมชนอยู่ใกล้ป่าแล้วมีขีดความสามารถในการดูแลปกป้องฟื้นฟูเขาควรจะได้รับสิทธิ์นั้นในการดูแลรักษาเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รับสิทธิ์เขาก็กลายเป็นผู้ผิดกฎหมายบุกรุกไปก็กลายเป็นปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองไม่จบไม่สิ้นสักทีซึ่งมองแล้ววันนี้ดูเหมือนโจทย์ซ้อนกันอยู่นะคะเพราะว่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยจริงๆเจ้าหน้าที่ดูแลดูเหมือนไม่พอใช่ครับกำลังเจ้าหน้าที่น้อยดังนั้นการผนวกให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมตรงเนี้ยน่าจะเป็นทางออกใช่เพราะว่าในตัวกฎหมายป่าอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์ที่ประกาศใหม่ก็ไม่สามารถใช้เป็นกำหนดให้ชุมชนมาดูแลและใช้ประโยชน์ได้ตามมาตรา64 65ถ้าเป็นจัดตั้งมาก่อนก็ได้แต่จัดตั้งใหม่เนี่ยไม่ได้ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาซึ่งผมคิดว่าโจทย์เนี้ยรัฐบาลควรจะเอาจริงเอาจังควรจะส่งเสริมสิทธิตรงเนี้ยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรอันสำคัญของประเทศครับเอาเฉพาะพื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ประมาณ8ล้านไร่ใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้พี่เหี่ยวมองยังไงมองว่าจริงๆมันจะต้องลงไปศึกไปดูข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่ว่าแต่ละพื้นที่เตรียมการประกาศมีกี่ชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดและมีขีดความสามารถและเขาประสงค์จะจัดตั้งเป็นป่าชุมชนถ้าสามารถดำเนินการได้ก็ให้เขาขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนนะครับแล้วก็กำกับดูแลส่งเสริมเขาให้มีความเข้มแข็งผมว่าก็น่าจะไม่น่าจะเกิน2ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งจริงๆจริงๆทำได้เลยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็ได้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าก็จะมีการพูดทางวาจากันอยู่บ้างใช่ครับใช่ครับน่าทำครับน่าทำตรงนี้เพราะว่าเป็นอีกพอยต์นึงเป็นอีกประเด็นนึงที่ผมว่าถ้าทำเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในแง่ของการช่วยกันดูแลจัดการทรัพยากรของประเทศเนี่ยครับค่ะแล้วเอาเฉพาะกลับไปที่พื้นที่ที่วันนี้ประกาศเป็นป่าชุมชนแล้วเนี่ยข้ออ่อนอย่างหนึ่งก็คือความยากของตัวเนื้อหาทางกฎหมายกลไกตรงนี้จะทำยังไงให้ชุมชนเขาเข้าใจกติกาก็คือกฎหมายใหญ่เนี่ยค่ะเพื่อทำให้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าชาวบ้านเคยดูแลตามเขาเรียกว่าไม่มีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแล้วก็เป็นกฎระเบียบแบบง่ายๆแต่พอเขียนเป็นกฎหมายเนี่ยมันมีมาตรามีระเบียบมีขั้นตอนยุ่งยากชาวบ้านจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าการเอากฎระเบียบที่เป็นกฎจารีตตามประเพณีซึ่งใช้กันอยู่ดีๆแล้วพอไปเขียนเป็นหมวดเป็นวรรคเป็นก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ชาวบ้านก็จะไม่เข้าใจกฎหมายซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะเรากำลังจะเปลี่ยนผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดป่าเรามองเขาว่าในอดีตคือศัตรูของการทำลายป่าแต่ตอนนี้เรากำลังจะเป็นพรบที่จะต้องไปส่งเสริมให้เขามีขีดความสามารถในการดูแลป่าทั้งที่เขาจะสามารถดูแลได้ซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแต่ว่ากระบวนการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนน่ะผมคิดว่ายังมีน้อยภาคประชาสังคมนักวิชาการนักกฎหมายหรือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ยัง
ข้ามาส่งเสริมสนับสนุนน้อยลำพังของกรมป่าไม้ก็มีข้อจำกัดในแง่คนงบที่มีอยู่ข้อจำกัดจะลงเพราะมันเยอะหมื่นกว่าแห่งถือว่าเยอะเจ้าหน้าที่เรามีไม่มากพอเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะสามารถมีหน่วยที่ไปส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตัวบทกฎหมายได้มากขึ้นจริงๆวันนี้ดูเหมือนถ้าฟังจากพี่เหี่ยวคือแยกกันทำงานอยู่แต่บนเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละก็คืออยากให้ชุมชนได้มีศักยภาพดูแลป่ามันควรจะต้องมีกลไกตรงกลางไหมคะเชื่อมภาคประชาชนเชื่อมหน่วยงานภาครัฐเพราะว่างบเรามีน้อยอ่ะแต่เรามีกำลังคนใช่ครับก็เป็นโจทย์ที่เคยเสนอจากภาคประชาสังคมมาอยู่เยอะพอสมควรตอนนี้ก็เริ่มมาเชื่อมโยงกันอยู่บ้างแต่ว่าเขาเรียกว่าน้ำหนักยังเบาไปอย่างเช่นเราก็พบว่าเอ๊ะหลักๆตอนนี้จากการป่ามชนแล้วเราท้ายที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีแผนที่แนบท้ายประกาศพระราชกิจจานุเบกษาแต่ตอนนี้กระบวนการก็ยังไม่ไปถึงตรงนั้นเพราะว่ากรมป่าไม้ก็ยังคนน้อยงบน้อยยังทำภารกิจนี้ได้ไม่เต็มที่จะทำอย่างไรก็คือมีหลายโจทย์มากในเชิงเนื้อหาและการบริหารจัดการป่ามชนให้บรรลุตามเป้าหมายเนี่ยเราจะต้องผนึกกำลังจากทุกๆภาคส่วนเข้ามาช่วยกรมป่าไม้ให้สามารถทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้วันนี้ยังไม่มีแผนที่แนบท้ายไม่ได้จับ GPS อย่างชัดเจนขอบเขตอย่างชัดเจนเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันคืออะไรคะเยอะเลยครับถ้าเราจะไปทำโครงการอะไรต่างๆในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครดิตคาร์บอนก็ดีหรือท้องถิ่นจะไปทำเรื่องระบบการพัฒนาพื้นฐานก็ดีอุดหนุนงบประมาณลงไปก็ดีเขาก็ต้องดูว่าสถานะโดยกฎหมายเนี่ยมีหลักฐานอะไรบ่งชี้ว่าตรงนี้เป็นป่าชุมชน 100% ก็ต้องอาศัยแผนที่แนบท้ายซึ่งก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนทำให้ขึ้นทะเบียนแล้วนะเดี๋ยวนะแต่ขึ้นทะเบียนแล้วแต่วันนี้แผนที่มันหน้าตาเป็นแบบไหนคะก็เป็นแผนที่ชุดเดิมที่ยังไม่ได้ปรับปรุงตอนขึ้นทะเบียนรอบแรกเป็นการขึ้นทะเบียนตามมาตรา19อาจจะทำกันแบบง่ายๆไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักแต่ตอนนี้มันจะต้องเป็นแผนที่ที่ละเอียดและทำโดยผู้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญการในการจัดทำก็เป็นโจทย์ใหญ่ครับเพราะว่ามันจะกระทบเรื่องต่อเนื่องในเรื่องสิทธิ์ต่างๆเข้าใจได้เพราะว่าวันนี้ไม่ใช่เฉพาะกรมป่าไม้ที่ใช้พรบป่าชุมชนเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวโยงกับพรบหรือกฎหมายของกระทรวงอื่นๆดังนั้นการมีแผนที่ที่ชัดเจนก็จะทำให้สบายใจในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ทีนี้มาถึงจุดนี้ยอมรับไหมคะพี่เหี่ยวว่ามันเป็นความก้าวหน้าแต่ยังแบบมาไม่เต็มที่ใช่ครับเป็นความก้าวหน้าและความน่าจะภาคภูมิใจของสังคมไทยที่เราขัดแย้งทะเลาะกันมาเกือบ 30-40 ปีว่าเราจะให้คนอยู่ใกล้ชิดป่าเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรและที่สุดเรามีกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการจัดการซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ชาวบ้านหลายคนดีอกดีใจที่มีกฎหมายนี้นะครับนักวิชาการหลายคนก็ดีอกดีใจเพียงแต่ว่าการเขาเรียกอะไรเนื่องจากมันเป็นลักษณะกฎหมายที่พิเศษไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ไปบังคับแต่เป็นกฎหมายไปส่งเสริมเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะพิเศษที่จะต้องเขาเรียกว่าใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้ามีอุปสรรคอะไรก็รีบเร่งแก้ไขผมว่าโจทย์เนี้ยมันน่าจะใส่ใจเป็นพิเศษมากขึ้นในการขับเคลื่อนกฎหมายป่ามชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นก้าวหน้าแต่ต้องก้าวต่อไปเพื่อให้การบังคับใช้มันสามารถกินได้จริงๆแต่วันนี้เรามีรัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งและพี่เหี่ยวเห็นสัญญาณความหวังในการก้าวต่อไปของพรบป่าชุมชนไหมคะโอ้ยังมีความหวังอ่ะท่านอธิบดีก็ดีท่านรัฐมนตรีก็ดีเนี่ยใส่ใจในเรื่องนี้ท่านปลัดกระทรวงก็ใส่ใจในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าการที่จะเชื่อมโยงสารเป็นพลังนะครับเนื่องจากรัฐบาลก็ยังมาใหม่ๆอยู่เช่นการประชุมเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศซึ่งปีนี้น่าจะปีเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับที่เรากำหนดเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติเนี่ยซึ่งก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญว่ารัฐบาลและก็ผู้บริหารจะมีนโยบายในการขับเคลื่อนกฎหมายป่าชุมชนให้ไปสู่ผลในการปฏิบัติให้มีความก้าวหน้าอย่างไรผมก็คิดว่าก็หวังอยู่ครับว่ารูปธรรมกฎหมายดีๆเหล่านี้จะนำไปสู่การที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการดูแลทรัพยากรของประเทศให้เจริญก้าวหน้าให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการในการจัดการอย่างยั่งยืนได้อย่างไรค่ะ1นาทีสุดท้ายถ้าวันนี้พี่เหี่ยวพูดถึงท่านรัฐมนตรีได้เพราะถือว่าท่านถือกฎหมายใหญ่เนาะรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์อยากจะฝากการบ้านอะไรผมก็อยากจะพูดแบบกับท่านตรงๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนมีความหวังมากว่าเขาจะเปลี่ยนจาก
ประชาชนที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้ชิดป่าแต่แอบขโมยป่าแต่ตอนนี้กฎหมายกำลังส่งเสริมให้เขาเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นเขาต้องการองค์ความรู้เขาต้องการข้อมูลเขาต้องการการสนับสนุนอีกหลายอย่างมากทำอย่างไรท่านจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ในการที่จะผลักดันทำให้กฎหมายปราบชนสามารถสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้ก็ฝากท่านว่าจริงๆมันสามารถทำได้ครับผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีสามารถที่จะกำกับดูแลให้ทั้งหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านและหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องมาประสานพลังกันครับเป็นความหวังบนโจทย์5เดือนของรัฐบาลใหม่ที่ยังไม่เห็นการขยับเรื่องนี้ดังนั้นฝากการบ้านไว้ผ่านหน้าจอไทย PBS นะคะวันนี้คุณเล่าเราขยายหมดเวลาแล้วลาไปพร้อมแขกรับเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะ